นายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ให้กำลังใจนางถวินเช้าเที่ยงอายุ71ปีแม่ของนายศาสตราเช้าเที่ยงหรือว่าด็อกเตอร์เป็ดค่ะอดีตนักวิทยาศาสตร์ประจำสวทช1ในผู้เสียชีวิตบนรถตู้โดยสารที่ถูกรถเก๋งชนบนทางยกระดับดอนเมืองโทเวเมื่อวันที่27ธันวาคม2553ปัจจุบันค่ะนางถวินหรือว่าแม่หนิงยังคงร้อยมาลัยขายในตลาดเทศบาลเมืองราชบุรีอยู่นะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้พูดคุยถึงความคืบหน้าคดีความพร้อมมอบเงินจำนวนหนึ่งให้นะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทั้งนี้มียุติธรรมจังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่จากบังคับคดีจังหวัดราชบุรีเข้าพูดคุยเรื่องของข้อกฎหมายรวมทั้งส่วนราชการและส.ส.จังหวัดราชบุรีมอบของและให้กำลังใจด้วยนางถวินบอกว่ามีอาชีพร้อยพวงมาลัยขายที่ตลาดเทศบาลเมืองราชบุรีจะขายดีเฉพาะช่วงของวันพระเท่านั้นค่ะซึ่งรายได้เนี่ยพอเลี้ยงตนเองพร้อมกับบอกว่าหลังจากคำพิพากษาของศาลเมื่อเดือนพฤษภาคมก็น้อมรับคำสั่งศาลไม่อยากจะให้ยืดเยื้อก็รอให้คู่กรณีเขาว่าจะทำตามเร็วช้าแค่ไหนค่ะไปฟังเสียงกันค่ะขายดอกไม้อย่างเดียวที่ไหนครับตลาดราบรีขายทุกวันนะครับขายทุกวันน่ะวันนึงได้เท่าไหร่ครับวันพระวันโกนนะขายดีทั้งทุนทําไรเราขายได้ถึง 3,000 แล้วสมมุติวันธรรมดาเราขายไม่ได้สักบาทยังมีมันขายไม่ได้ถ้าวันธรรมดาน่ะขายไม่ได้ไม่เรียกร้องอะไรแล้วแหละเขาให้ยังไงก็ตามใจเราไม่เคยสู้นะเราไม่เคยเรียกร้องตั้งแต่แรกเลยเขาตัดสินให้ยังไงเราก็ไม่เคยสู้แล้วก็ไม่อุทธรณ์คือว่าเราในกลุ่มเราบอกว่าเขาตายกันเยอะเราอย่าไปเรียกร้องเขาเลยเอาแค่นี้เราพอแล้วรวมกัน9คนนะฮะคนละเนี่ยกระดาษเขาเขียนมาคนละ1.5 ล้านคนละเท่านั้นเท่านี้เนี่ยพอแล้วแล้วทั้งดอกด้วยเขาก็พูดกันเราก็ไม่อยากสู้เขาไม่อยากสู้ฮะตั้งแต่แรกเลยอ่ะแล้วเขาก็ยังแบบเขาก็ยังไม่อยากทำตามที่เขาพูดไว้อ่ะส่วนประเด็นที่นางสาวแพรวาเทพหัสดินณอยุธยาหรือว่านางสาวรวินพิรมอรุณวงศ์เคยมาสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่ามาสอบจริงตามขั้นตอนปกติที่มีการเปิดรับสมัครสอบโดยเปลี่ยนชื่อแล้วมาสอบแต่ว่าสอบไม่ได้เมื่อปี2560ค่ะมาสอบตามระบบก็คือประกาศเปิดสอบเขาก็มาสอบแต่สอบไม่ได้เขาเปลี่ยนชื่อเสียนามสกุลเลยตอนมาสอบ